นอกเหนือจากทั้งภาคเกษตรแล้วนะคะกับสินค้าฮาลาลของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันนะคะยังถือว่ามีศักยภาพในงานเติบโตนะคะอย่างงานล่าสุด Thailand Halal Assembly 2019ค่ะก็เป็นการประชุมวิชาการและแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาตินะคะมีกิจกรรมดีๆมาฝากกันด้วยค่ะโดยศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทยค่ะจัดงาน Thailand Halal Assembly 2019การประชุมวิชาการและการแสดงสินค้าฮาลาลนานาชาติปีที่6ภายใต้แนวคิด Algorithmic Touch of Halal ค่ะเป็นกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาฮาลาลอย่างเป็นระบบซึ่งจะนำไปสู่การสร้างฮาลาลบล็อกเชนการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างเครือข่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการงานนี้ได้รับเกียรติจากนายจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มาเป็นประธานเปิดงานค่ะและนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษในหัวข้อศักยภาพฮาลาลประเทศไทยด้วยค่ะวันนี้ได้มีโอกาสมาได้พูดถึงศักยภาพนะครับของอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งความจริงเนี่ยมีแนวโน้มที่จะเติบโตได้มากนะครับโดยเฉพาะประเทศไทยเองเนี่ยเมื่อได้มีการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานฮาลาลเนี่ยจะมีโอกาสในการที่จะเจาะเข้าไปสู่ตลาดนะครับไม่เพียงแต่เฉพาะตลาดของโลกมุสลิมนะซึ่งก็ยังมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็น่าจะมีความสำคัญมากขึ้นในภาวะของสงครามการค้ากับคู่ค้าใหญ่ๆนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าตลาดในนอกโลกมุสลิมเนี่ยก็มีขนาดใหญ่พอๆกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นฮาลาลนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าการพัฒนาเชื่อมโยงนะครับผลิตภัณฑ์ฮาลาลเข้าไปกับอีกหลายเรื่องอีกหลายเรื่องเนี่ยจะช่วยขยายมูลค่าตรงนี้ได้มากนะครับหลายคนยังนึกถึงเฉพาะเรื่องอาหารทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยผลิตภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องสำอางนะไปจนถึงแม้กระทั่งซอฟต์แวร์นะครับก็เริ่มมีความต้องการทางด้านนี้นะครับประการที่2เนี่ยในแง่ของธุรกิจบริการเองโดยเฉพาะบริการทางด้านการเงินนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องระบบธนาคารแต่ว่าตลาดตราสารที่สอดคล้องกับหลักฮาลาลเนี่ยยังเป็นสิ่งที่สามารถเติบโตได้อีกมาก